หนงฟูหวี่เสอชาวนากับงูตงเทียนหนงฟูฟาเซียนอี้เถียวเสอต้งเจียงเลอทาเหินเขอเหลียนทาเปี้ยนป่าเสอฟ่างจ้ายจื้อจีหวายหลีในฤดูหนาวชาวนาพบงูนอนตัวแข็งอยู่บนพื้นเขารู้สึกสงสารมันมากและวางงูไว้ในอ้อมแขนของเขาเสอเวินหนวนโฮสุยสิงเลอกั่วไหลหุยฟู่เลอพาเตอเปิ่นซิ่งหลังจากที่งูได้รับความอบอุ่นมันก็ตื่นขึ้นและแข็งแรงเป็นปกติเหย่าเลอพาเตอเอินเหยินอี้โขสื่อทาโชว์เต้าเลอจื้อมิ่งเตอสั่งให้งูได้แว้งกัดชาวนาจนเขาได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสหนงฟูหลินสื่อเฉียนซัวเฉียนหนงฟูหลินสื่อเฉียนซัวอัวไก่สื่ออัวเหลียนหมิ่นเอ้อเหยินก่อนที่ชาวนาจะสิ้นชีวิตชาวนาพูดว่าฉันสมควรตายฉันสงสารคนชั่วร้ายเจ้อกู้ซื่อสัวหมิงจีสื่อตุ้ยเอ้อเหยินเหลินจื้ออี้ถิ่นอี้จิ้นพาเมินเตอเสียเอ้อเปิ่นซิ่งเหย่อซื่อปูหุ่ยไก่เปี้ยนเตอนิทานเรื่องนี้สอนว่าคนชั่วช้านั้นแม้เราจะทำดีกับเขามากมายเท่าใดแต่สันดานอันหยาบช้าของคนชั่วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงได้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ